ย้ำข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้บัตรเลือกตั้งมี2ใบนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็ก่อนที่จะการนะคะสังเกตแล้วก็ดูแล้วก็จำให้แม่นนะคะทีนี้จะทำยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามในช่วงเกร็ดก่อนกาค่ะโอ้ยเอ้าพี่ก็สวัสดีครับสวัสดีหมูทำไรเนี่ยจะทำงานโหกำลังงงๆเรื่องเลือกตั้งอยู่เหมือนกันอย่าบอกนะบัตรเลือกตั้งเนี่ยเออนั่นเลยเหมือนผมเลยสับสนเหมือนกันงงหมดแล้วเนี่ยเห็นเขาว่าปีนี้เขาเลือกอะไรเดี๋ยวเลือกคนเดี๋ยวเลือกพรรคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือมี2ใบใช่แล้วเห็นในโซเชียลที่เขาโพสกันผมก็งงว่ากลัวสับสนไงเออกลัวกาผิดแล้วเป็นบัตรเสียอีกนั่นแหละดิพี่ก็งงเหมือนกันกำลังหาข้อมูลเลยว่าเอ๊ะมันต้องกายังไงวะเนี่ยน่าสิสับสนเรา2คนเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเอาไงดีเห็นนั่งอยู่พี่พอจะมีคนตอบมั้ยชัวร์เลยถ้าเอาให้ชัวร์นะเออกกต.ถามกกต.ดีกว่านั่นไงว่าแล้วกกต.เออชัวร์สุดไปถามกกต.กันถามกกต.ดีกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับที่กำหนดให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบ2ประเภทนะครับซึ่งเป็นบัตรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อนั้นนะครับทั้ง2ประเภทนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับสีก็ต่างกันนะครับโดยบัตรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นนะครับกำหนดให้เป็นสีม่วงนะครับแล้วในส่วนของแบบบัญชีรายชื่อนั้นกำหนดให้เป็นบัตรสีเขียวนะครับขนาดก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูนะครับความแตกต่างของบัตรทั้ง2ประเภทนี้ได้นะครับการทำเครื่องหมายก็ทำเครื่องหมายได้นะครับในช่องทำเครื่องหมายนะครับเพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นนะครับหมายเลขที่ท่านชอบนะครับทั้งในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อครับ